โดยในช่วงเช้านะครับที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนะครับพลเอกภัยบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้เชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาครับ จากนั้นองค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานและประชาชนผู้ดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน100ถุงนะครับณนะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48อำเภอเจอาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรัรบสั่งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่และประชาชนซึ่งทุกคนต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ครับจากนั้นพลเอกไพบูลคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีเชิญใจการดอกไม้และแตะกร้าสิ่งของพระราชทา,านไปนมอบแก่นางรัตด,ดาศรีประทุม ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบก,กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่บ้านพักเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้นางลดาได้รับบาดเจ็บขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทา,านจำนวน4ี่ชุดมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบประกอบด้วยเด็กหญิงซอนิฮะนิเซงอายุ14ปี เด็กหญิงนาสุหานิเซงอายุ11ปีเด็กหญิงนาบิลานิเซงอายุ7ปีซึ่งเป็นลูกของนายอาแซนิเซงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลบันังสตาซึ่งถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถลม่มเป็นเหตุให้มารดาเสียชีวิตเหตุเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกาคมที่ผ่านมาครับ หลังจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังบ้านเลขที่143ทับ34หมู่12ตำบลสเต่งนอกอำเภอเมืองยะลานะครับในการนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวของร้อยตำรวจโทอดุลรักปราดที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิงในมัสยิดนูรุนอีบาตะอำเภอทานโตจังหวัดยะลาด้วยครับ หลังจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสีนายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความปลับปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นครับ